สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่านาทีนี้ค่ะประเด็นร้อนแรงเนี่ยมันก็ยังคงร้อนแรงอยู่ต่อเนื่องนะคะก็ยังไม่ซาสักทีค่ะสำหรับกรณีของสรพงษ์หรือประเด็นดราม่ากระเป๋า Hermes ที่เจ้าของร้านที่มีชื่อว่าทีน่าสรพงษ์มงคลศักดิ์หรืออะไรก็ตามนะคะได้มีการกล่าวหาว่ากระเป๋าเนี่ยที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งนำไปขายเนี่ยใบดังกล่าวนั่นแหละเป็นของปลอมพร้อมกับมีการใช้ปากกาเขียนคำว่าปลอมบนกระเป๋านะคะก่อนจะลั่นบอกว่าถ้ากระเป๋าใบนี้เนี่ยเป็นของจริงตัวเองจะยอมจ่าย2ล้านบาทแล้วก็ยอมเลยเลิกเป็นกระเทยไปเลยแล้วจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์ให้ด้วยซึ่งต่อมาค่ะทางด้านสถาบันสอนดูกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังนะคะก็ได้มีการทำการตรวจสอบกระเป๋าแล้วก็พลิกนู่นพลิกนี่ดูแล้วเบื้องต้นพบว่าเป็นของแท้คุณชมค่ะแท้แน่นอน 100% ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมงคลศักดิ์หรือสรพงษ์หรือทีน่าอะไรก็แล้วแต่นะคะได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณชมค่ะเป็นประยุทธ์ค่ะหลังจากมีการพิสูจน์จนทราบว่าไอ้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยเป็นของจริงนะคะทางด้านของน้องชมพู่ผู้เสียหายค่ะก็บอกว่ายังไงจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วก็ยืนยันว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสด2ล้านบาทเท่านั้นตามที่คุณทีน่าเนี่ยเคยลั่นวาจาเอาไว้นะคะและล่าสุดค่ะก็คือวันที่22ธันวาคม2564ก็คือเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่า Facebook เจ้าของร้านรับซื้อแบรนด์เนมเนี่ยก็หรือว่าคุณมงคลศักดิ์เนี่ยนะคะมีการออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าต้องเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเนื่องจากว่าสอเสือที่คนบอกว่าเปลี่ยนเป็นสรพงษ์สรพงษ์เนี่ยไม่ได้สอเสือไม่ได้เป็นการกินีจ้ะจึงขอใช้ตัวอักษรก็คือปอปาแทนแล้วกันขอเปลี่ยนเป็นชื่อประยุทธ์เกิดปีที่ใช้สอเสือไม่ได้แล้วถ้าใช้สอเสือเนี่ยจะดุมากๆเลยการกินีเนี่ยแบบใช้ไม่ได้เลยก็ขอเปลี่ยนเป็นปอปาเท่านั้นจะชนะทุกอย่างลุงตู่หนูขออนุญาตนะคะประยุทธ์เนรหงคือโชคดีมีความสุขจบพีกว่านั้นค่ะสรพงษ์ก่อนแล้วมงคลศักดิ์ก็แล้วไม่ได้อ่ะมันไม่ถูกชะโลกอ่ะเออประยุทธ์แล้วกันโชคดีมีความสุขทีนี้ค่ะทางด้านนางสาวจิดาภาเจ้าของกระเป๋า Hermes นะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวของอมรินทร์ทีวีนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมอบให้เธอในระหว่างที่เกิดเรื่องราวดราม่าหลายต่อหลายวันเป็นอาทิตย์นะคะบนโลกโซเชียลขณะนี้เนี่ยเรื่องคดีขอให้ตำรวจแล้วก็ทนายดำเนินการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเลยแล้วตัวเองก็ขอยืนยันคำเดิมค่ะบอกว่าจะรับคำขอโทษเป็นเงินสด2ล้านบาทเท่านั้นอีกทั้งตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามันดังขึ้นใช่ไหมคะก็เริ่มมีคนสนใจเข้ามาให้ถ่ายรีวิวสินค้าแล้วก็ได้ไปเป็นแบบให้ในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วถ้าหากใครสนใจอยากจะติดต่องานก็สามารถติดต่อผ่านทางช่องทาง Instagram หรือว่า Facebook ของเธอได้โดยตรงนั่นเองค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามันจะเป็นวิกฤตก็วิกฤตนะคะแต่วิกฤตค่ะมันพลิกกลับมาเป็นโอกาสได้นะคะเรียกได้ว่างานนี้ค่ะสรพงษ์ไม่ได้นะคะเปลี่ยนใหม่นะคะอย่าเรียกว่าสรพงษ์นะคะให้เรียกว่าประยุทธ์เพราะว่าสรพงษ์เนี่ยมันเป็นการกินีนะผู้ชมขาเออขอดูฉลกมันสักนิดนึงอ่ะจะเปลี่ยนชื่อทันทีนะผู้ชมขาสอเสือไม่ได้ใช้แล้วจะดุใช้แล้วเป็นการกินีเป็นประยุทธ์นะคะเรียกใหม่ประยุทธ์เนรหงค่ะงานนี้นะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวนี้ค่ะ2ล้านเนี่ยจะได้จะเอาให้หรือไม่อย่างไรนะคะยังไงก็ตามค่ะคงต้องลุ้นต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางอมรินทร์ทีวีด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม